นายกอิงปลดคุณซือเต้นสนับสนุนคนผิดม112กรณีนายกอิงแผ่ทองทานชินวัตรแต่งตั้งเต้นนัทวุฒิใส่เกืือเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกระแสคัดค้านแรงขึ้นทุกทีว่าไม่เหมาะสมในด้านจริยธรรมโดยสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกมาเรียกร้องให้นายกพิจารณาถอดถอนเต้นนัทวุฒิภายในสัปดาห์หน้าเพราะเคยถูกจำคุก จากกรณีพามอบบุกบ้านป๋าเพรมพลเอกเพรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนอกจากนี้ยังเคยประกาศขอยื่นเคียงข้างแกนนำกลุ่มราษฎรที่มีแกนนำคนสำคัญอย่างเพ็งกิ้นพฤฒิวารักษ์ไมระยองรุ้งปนัดยาและทนายอานนท์ที่โดนคดีมาตรา112่้ําซ้ำซากยาวเป็นหางว่าวโดยเฉพาะในช่วงที่เพ็งกิ้นและไม่หลบไปบวชพระก่อนหนีออกนอกประเทศนั้นเต้นก็ได้ไปกราบนามัสการแถมยังเอาภาพถ่าย มาลงใน Facebook ตัวเองด้วยสวนทิยาบอกว่าจะให้เวลาถึงสัปดาห์หน้าหากยังไม่ดําเนินการจะไปร้องต่อสําน,นักงานอายการสูงสุดว่าแต่งตั้งผู้ที่มีพฤติกรรมขัดต่อจริยธรรมและคุณธรรมอย่างร้ายแรงมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไป